สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT AirStrock มาตรฐานที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ Asus Taichi The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ Oppoสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Overclock Zone TV นะครับวันนี้อยู่กับผมครับนัท Mystery นะครับผมมาพร้อมกับ Ultrabook แห่งยุคเลยนะครับเป็น Ultrabook จากทางค่ายแดนกิมจินะครับนั่นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับกิมจิตรงไหน มาจากแดนอาทิตย์อุทัยนะครับอย่างโตชิบ้านะครับว่ากันว่าเป็น Ultrabook นะครับทัชสกรีนตัวแรกของทางโตชิบ้าเลยทีเดียวนะครับในรุ่น Satellite UU920T ดีไซน์จะมีความน่าสนใจขนาดไหนแปลกใหม่ยังไงผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะน่าสนใจขนาดไหนตามมาโหเท่เลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีสีคล้ายๆสีควันบุหรี่เข้มๆนะครับดีไซน์เนี่ยด้านหน้าเป็นหน้าจอครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนเหมือนแท็บเล็ตเลยครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าดีไซน์ค่อนข้างที่ยังไม่เหมือนใครขนาดหน้าจอโดยรวมนะครับ 12.5 นิ้วนะครับจอจะเป็น Gorilla Glass นะครับด้านล่างครับจะมีปุ่ม Windows นะครับตรงนี้1ปุ่มนะครับสำหรับการใช้งานนะครับสังเกตดีๆนะครับคุณผู้ชมบริเวณหน้าจอจะเป็น Gorilla Glass นะครับบริเวณขอบของหน้าจอเนี่ยตรงนี้จะเป็นพลาสติกที่ออกแบบมาให้มีลวดลายนะครับดูมี texture นะครับพื้นผิวไม่ค่อยเรียบดูเผินๆเนี่ยคล้ายๆกับลายเคปลาร์แต่ไม่ใช่นะครับด้านบนครับก็จะมีกล้องเว็บคาเมรานะครับอยู่1ตัวแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อีก2ฝั่ง2จุดด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของอินเทอร์เฟซกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยดีกว่านะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีอยู่ตรงมุมนี้นะครับเป็นไฟ LED บอกสถานะการใช้งานต่างๆนะครับแบตเตอรี่เปิดเครื่องชาร์จแบตนะครับย้ายมาอีกฝั่งนึงครับนี่นะครับฝั่งนี้มีอะไรบ้างจะอยู่มุมเหมือนกันนะครับก็จะมี 3.5 มิลลิเมตรนะครับสำหรับหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะเป็นช่องของเสียบ SD card นะครับหรือการ์ดรีดเดอร์นั่นเองนะครับมีฝาปิดมาด้วยนี่เปิดฝาปุ๊บก็เสียบการ์ดเข้าไปได้นะครับออกแบบมาได้ดีนะครับตรงนี้มาดูด้านหลังหรือด้านบนกันบ้างนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นด้านบนดีกว่านะครับก็จะมีนี่เลยครับ USB 3.0 port นะครับพอร์ต HDMI นะครับ1พอร์ตถัดมาครับก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับตรงนี้2ช่องด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็น DC in นะครับสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับทีนี้เราโยกมาฝั่งซ้ายของตัวเครื่องกันบ้างนะครับด้วยความที่เขาออกแบบมาคล้ายๆกับแท็บเล็ตนะครับปุ่ม Power ก็จะอยู่ตรงบริเวณมุมตรงนี้นะครับซึ่งแท็บเล็ตทุกๆเครื่องหลายๆเครื่องนะครับจะอยู่มุมซ้ายของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับปุ่ม power จะอยู่บริเวณนี้นะครับวอลลุ่มนะครับ up down ก็จะอยู่บริเวณเดียวกันนะครับปุ่มสุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่สำหรับ lock rotate หน้าจอนะครับไม่ให้หน้าจอหมุนไปหมุนมานะครับก็อยู่ทางด้านซ้ายเหมือนกันก็สรุปตรงนี้จะมี3ปุ่มนะครับถัดมาอีกนะครับ USB 3.0 อีก1พอร์ตครับตรงนี้ดีไซน์ครับโดยรวมน่าสนใจเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับเรากำลังใช้งานแท็บเล็ตแต่มีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับต่างๆเหมือนกับโน้ตบุ๊กหรืออัลตร้าบุ๊กนะครับสุดยอดเลยตัวนี้ทีนี้เนี่ยในช่วงต่อไปนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะรอดูช่วงนี้เพราะผมว่ามันเป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าออกแบบมาให้ใช้งานที่เป็นแบบแท็บเล็ตก็ได้เป็นอัลตร้าบุ๊กก็ได้นะครับดีไซน์เขาจะออกแบบมาให้ใช้งานยังไงมาดูนี่เลยนี่เลยสไลด์ได้นี่เป็นไงสไลด์มาปุ๊บเปิดมาฟ้าเป็นไงเท่ปะล่ะโอ้โหไอ้นี่ดีไซน์ของเจ้าตัวนี้ครับถือว่าโตชิบ้าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราสไลด์มาจากที่มันเป็นแท็บเล็ตแล้วนะครับตั้งหน้าจอขึ้นทีนี้นะครับพอเวลาเราตั้งหน้าจออย่างนี้ก็เหมือนกับเราใช้งานอัลตร้าบุ๊ก1เครื่องนะครับหลายคนสงสัยว่าจอนี้เนี่ยสามารถปรับเอียงได้กี่องศานะครับก็ตั้งแต่นี่เลยนะครับแบบนอนราบเลย180องศานะครับดันขึ้นมานะครับแต่อย่างนี้ก็ใช้งานแท็บเล็ตเลยดีกว่านะครับ
ดันขึ้นมานี่ได้หมดเลยแล้วแต่ระยะสายตาของทุกคนนะครับจะตันสุดก็ประมาณเกือบตั้งฉากประมาณ100องศานะครับร้อนเลยทีเดียว100องศาจะบ้าเหรอเล่นไปเรื่อยนะครับเรามาดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับหลายคนจะสงสัยว่าด้านหลังมันเป็นยังไงนะครับหลักการเลื่อนของหน้าจอนี่ไม่ยากนะครับเป็นรางสองฝั่งซ้ายขวานะครับก็จะมีแกนยืดอยู่นะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับนี่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นบานพับนะครับเป็นเหล็กนะครับดูแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับด้านหลังครับจะมีความพิเศษนะครับมีกล้องมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับพร้อมกับช่องไมโครโฟนนะครับด้านหลังนะครับออกแบบมาโดยมีลำโพง2ตัวนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีตรงเว้าๆตรงเนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกครับไม่ใช่ว่าเขาขาดของหรืออะไรเอาไว้รองรับกับนี่เลยครับกล้องคาเมร่าด้านหลังทีนี้ครับมาดูในส่วนของการใช้งานคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบชิคเลตคีย์บอร์ดนะครับมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับทำความสะอาดง่ายใช้งานง่ายนะครับส่วนถัดลงมาจากคีย์บอร์ดครับจะเป็นบริเวณที่พักมือนะครับพื้นผิวตรงนี้เนี่ยจะเป็นลวดลายที่พื้นผิวไม่เรียบนะครับดูมีเท็กเจอร์นะครับคล้ายๆกับลายคิปล่าแต่ยังไม่ใช่นะครับเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกตรงกลางครับจะเป็นทัชแพดนะครับเป็นแบบมัลติทัชนะครับขนาดก็พอดีพอเหมาะกับตัวเครื่องนะครับใช้งานง่ายนะครับก็จะมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาที่อยู่ในพื้นผิวเดียวกันกับทัชแพดครับมีเส้นขีดกั้นไว้นะครับบ่งบอกว่าฝั่งนี้เป็นคลิกซ้ายฝั่งนี้เป็นคลิกขวานะครับในส่วนของสเปคหรือการใช้งานนั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คสเปคกันเลยดีกว่าทำไมต้องขออนุญาตนะครับมีใครห้ามไว้ไม่มี CPU C เหมือนเดิม CPU C นะครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ CPU จากทาง Intel นะครับในรุ่น Intel Core i5 นะครับ 3317U นะครับสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่ 1.7 GHz นะครับก็จะเป็น CPU ในตระกูล Ivy Bridge นะครับในส่วนของแรมนั้นเป็นแรม DDR3 ขนาด 4GB นะครับกราฟิกก็จะเป็นกราฟิก on CPU นั่นเองนะครับ Intel HD Graphic 4000นะครับในส่วนของพื้นที่หรือความจุของเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับพื้นที่การเก็บข้อมูลหรือฮาร์ดดิสก์นั้นนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นแบบ SSD หรือ Solid State Drive นะครับมีความจุอยู่ที่128GB นะครับก็แรงนะครับด้วยความที่เป็น SSDก็สำหรับ Toshiba Satellite U920T เครื่องนี้นะครับเป็น Ultrabook ที่น่าสนใจอีกเครื่องนึงนะครับสำหรับสเปคของเขาการ์ดจอฮาร์ดดิสก์ที่เป็นแบบ SSD นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อใช้งาน2โหมดนะครับโหมดที่เป็นแท็บเล็ตแล้วก็เป็น Ultrabook นะครับนี่สามารถพับได้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องมีใช้ใหม่ๆจะมีข้อระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องดึงสุดมันต้องเอาให้สุดแล้วมันค่อยตั้งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวหลายคนสงสัยถืออย่างนี้เป็นใช้งานเป็นแบบแท็บเล็ตจะหนักไหมอะไรไหมเรามีตาช่างมาครับหลังจากที่เราไปถ่ายออกจากโรงจำนำแล้วนะครับเราก็จะใช้งานยาวเลยนะครับตาช่างตัวนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับลองดูเลยนี่น้ำหนักเท่าไหร่ 1.4 กิโลครับโอ้โหน้ำหนักยังไม่ถึง 1.5 กิโลเลยถือไปไหนสบายมากเบาๆอะแดปเตอร์ไปอีกหนึ่งเท่าไหร่ 1.7 กิโลยังไม่ถึง2กิโลเลยใส่กระเป๋าใช้งานเป็นแท็บเล็ตสบายสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Toshiba ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้แกะกล่องให้ดูกันนะครับสำหรับบททดสอบนะครับสเปคต่างๆการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับจะยาวนานขนาดไหนติดตามในบทความเหมือนเดิมครับที่หน้าเว็บไซต์ overclockzone.com นะครับยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับหน้าเว็บไซต์ overclockzone ของเรานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับเจอกันใหม่เทปหน้าครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ